ดีค่ะอาจารย์วณิชาพึ่งสุภูนะคะวันนี้เรากลับมาต่อกันนะคะในหัวข้อของการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยเฉพาะในเรื่องของการนอนหลับนะคะอันแรกเลยเวลานักศึกษาจะตื่นนะคะนักศึกษาต้องนั่งตั้งอะไรกับทุกครั้งก่อนนอนหรือเปล่านะคะอีกอันหนึ่งก็คือนักศึกษามีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยง่ายไหมนะคะรู้สึกว่าสมองมันเบลอไหมทั้งวันนะคะเราทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะคะหรือว่าบางครั้งเรานั่งดูทีวีนั่งทำกิจกรรมนั่งทำกิจกรรมเราก็เผลอหลับไปนะคะหรือว่าบางครั้งเราตื่นขึ้นมานะคะหรือว่าเราก็หลับไปต่อบางทีขับรถก็รู้สึกว่าง่วงหรือว่าเป็นคนซ้อนก็รู้สึกว่าง่วงนะคะหรือรู้สึกเหนื่อยล้าง่ายนะคะแล้วก็ความกระตือรือร้นในการทำงานเนี่ยลดลงลองถามตัวเองนะคะถ้าสมมุติว่าเราพบว่าเรามีอาการพวกนี้อาจจะพบได้ว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะคะและเราสามารถใช้วิธีคำถามพวกนี้นะคะไปถามผู้สูงอายุได้นะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการนอนหลับไหมหลับยากหรือเปล่าหรือว่านอนแล้วก็ตื่นเดี๋ยวนอนเดี๋ยวแล้วก็ตื่นอยู่ตลอดเวลาทำให้มีปัญหาการนอนหลับตามมานะคะธรรมชาติในการนอนหลับของคนจริงๆแล้วเนี่ยมี2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1เราเรียกว่าการนอนหลับที่ไม่มีการเกาะตาอย่างเร็วนะคะหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่านอนแล้วปิด eye movement หรือว่า NLAM นะคะซึ่งการนอนหลับชนิดนี้นะคะจะแบ่งเป็น4ระยะนะคะระยะแรกก็จะเป็นการนอนหลับค่อนข้างตื่นนะคะเราเรียกว่า N1 นะคะแล้วก็ลึกลงมาเรื่อยๆเป็นระยะ N2 N3 แล้วก็ N4 N4 จะเป็นระยะการนอนหลับที่ลึกที่สุดนะคะส่วนรูปแบบที่2ก็เป็นการนอนหลับชนิดที่มีการเกาะตาอย่างเร็วหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า rapid eye movement sleep นะคะหรือ REM sleep นะคะซึ่งในช่วงแรกของการนอนหลับจะเป็นแบบ REM sleep เนี่ยจะเป็นช่วงสั้นๆติดต่อกันนะคะการนอนหลับก็จะกินเวลามากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าหลับดีฟมากขึ้นหลับลึกมากขึ้นนะคะการนอนหลับรูปแบบที่2เนี่ยจะทำให้คนเราเมื่อหลับแล้วจะมีความฝันเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นรูปแบบหลักๆของธรรมชาติกลไกการนอนหลับในมนุษย์เราวงจรการนอนหลับของเราก็ประกอบไปด้วย2รูปแบบประกอบเข้าไปด้วยกันอันแรกก็คือ NLAM sleep อีกอันนึงก็คือ REM sleep นะคะซึ่งจะทำงานสลับกันไปนะคะประมาณ 4-5 รอบในแต่ละคืนนะคะแล้วก็แต่ละรอบก็กินเวลาประมาณ90นาทีนะคะโดยเริ่มจาก NLAM ก่อนนะคะโดยเฉพาะแล้วก็ลึกลงเรื่อยๆไปถึง N1 N2 N3 N4 แล้วก็ตามด้วย REM sleep นะคะวงจรการนอนหลับของคนเราก็จะเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปประมาณ 4-5 รอบในแต่ละคืนโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าธรรมชาติของการนอนหลับหรือรูปแบบการนอนหลับหรือที่เราบอกว่ามันจะมีอยู่2ชนิดก็คือ NREM sleep แล้วก็ REM sleep ใช่ไหมคะซึ่งพวกนี้เราเรียกว่าระบบการหลับตื่นนะคะอีกระบบหนึ่งที่ควบคุมการนอนหลับในมนุษย์ก็คือนาฬิกาชีวภาพนะคะหรือซิร์คาเดียนซึ่ง2ระบบนี้จะเป็นตัวควบคุมทำให้มนุษย์เราหรือคนเราเนี่ยรู้สึกง่วงในกลางคืนแล้วก็ตื่นในช่วงกลางวันเพื่อมาทำกิจกรรมต่างๆภาพที่โชว์เนี่ยจะเป็นภาพตัวอย่างของระบบนาฬิกาชีวภาพหรือซิร์คาเดียนนะคะในภาพเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆวงจรนะคะว่าใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยคนเราเนี่ยนะคะต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนนะคะแล้วก็ต้องลงออกมาทำกิจกรรมทั้งหลายแหล่รับประทานอาหารนะคะแล้วก็นาฬิกาชีวภาพก็จะสอดคล้องในการบ่งบอกว่าช่วงเวลาไหนที่เราทำกิจกรรมอะไรเนี่ยอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะไหนเนี่ยที่ทำงานล้อไปตามกิจกรรมที่ทำในตลอด24ชั่วโมงบ้างนี้เรามาดูลักษณะการนอนหลับในผู้สูงอายุบ้างว่ามันมีความแตกต่างหรือความเหมือนกับในคนปกติหรือในวัยหนุ่มสาวหรือวัยเด็กยังไงนะคะอันแรกเลยก็คือความต้องการการนอนหลับในผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุก็มีความต้องการการนอนหลับเช่นเดียวกับคนหนุ่มสาวก็คือประมาณ 7-9 ชั่วโมงนะคะแต่ว่ารูปแบบการนอนหลับของผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะแตกต่างไปก็คือรูปแบบการนอนหลับในผู้สูงอายุเนี่ยจะมีระยะที่1 นะคะคือ NLAM ระยะที่1มากก็คือหลับตื่นค่อนข้างเยอะและมีระยะเวลาในการนอนหลับชนิดที่ NLAM ระยะที่3ที่4ค่อนข้างน้อยนะคะซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากเนื่องจากผู้สูงอายุเนี่ยมักจะนอนหลับยากนะคะหรือนอนไม่ค่อยหลับหรืออายุมากขึ้นแล้วนะครับผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาเช่นอาจจะได้ยานอนหลับทำให้หลับกลางวันมากแล้วกลางคืนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยอยากจะนอนหลับนะคะ
นอกเหนือจากนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องลักษณะการนอนหลับก็จะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนเฟสนะคะเช่นตื่นง่ายหลับยากนะคะผู้สูงอายุก็จะมีการเปลี่ยนเฟสระหว่างการตื่นหลับยากนะคะโดยตื่นสั้นบ่อยขึ้นนะคะและพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะนอนหลับต่อเนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วนะคะนอกเหนือจากนี้ก็คือการเรียงลำดับของระบบของการนอนหลับในตอนคืนหรือ sleep schedule ของผู้สูงอายุก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้สูงอายุเหมือนที่บอกไปว่าอาจจะได้รับยานอนหลับนะคะก็ทำให้หลับกลางวันเยอะนะคะหรือบางคนก็ชอบนอนงี่หลับกลางวันและจะมีปัญหาในการนอนหลับตอนคืนมากขึ้นลักษณะภาพที่โชว์นะคะก็จะเห็นลักษณะการนอนหลับในผู้สูงอายุซึ่งแตกต่างจากในวัยหนุ่มสาวนะคะในผู้สูงอายุลักษณะการนอนหลับก็คือจะเป็นลักษณะการนอนหลับตื่นซะเยอะนะคะถ้าดูจากกราฟนะคะแล้วก็ในวัยหนุ่มสาวหรือในคนที่วัยทำงานนะคะจะลักษณะกระบวนการการนอนหลับจะค่อนข้างเป็นปกติก็คือเมื่อหลับตื่นแล้วก็จะลงลึกแล้วค่อยๆขึ้นมานะคะลักษณะกราฟก็จะค่อยๆเป็นระบบมากขึ้นแต่ในผู้สูงอายุลักษณะกราฟก็คือจะตื่นนะคะและจะไม่ค่อยลงลึกนะคะและหลังจากนั้นก็ตื่นมาเรื่อยๆเพราะนั้นจะมีปัญหาให้ผู้สูงอายุมีปัญหาการนอนไม่หลับหรืออินซอมเนียตามมาได้อันแรกเลยในทุกบทเนี่ยเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุตามวัยนะคะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับระบบของ homeostasis regulation นะคะที่ควบคุมการทำงานของร่างกายของผู้สูงอายุนอกเหนือจากนี้เราพบว่าการปล่อยสารพวกเมลาโทนินนะคะในผู้สูงอายุลดลงก็จะมีผลทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยนอนหลับยากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุอาจจะมีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจก็ส่งผลต่อรูปแบบการนอนหลับนะคะแล้วก็ช่วงเวลาการนอนหลับของผู้สูงอายุในช่วงกลางคืนก็จะมีปัญหาเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะหลับในกลางวันเยอะนะคะนอกเหนือจากนี้เราพบว่าประสิทธิภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุก็จะลดลงถ้าเทียบกับวัยหนุ่มสาวก็คือเหลือประมาณร้อยละ79นะคะคือไม่เต็ม 100% เมื่ออายุมากขึ้นหรือ70ปีขึ้นไปก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วอาจจะนอนไม่ถึง 7-9 ชั่วโมงให้มีปัญหาการนอนไม่หลับตามมานะคะแล้วก็พบว่าผู้สูงอายุมักจะตื่นบ่อยแล้วก็หลับยากนะคะเมื่อนอนหลับแล้วก็หลับตื่นนะคะนอนหลับไม่สนิทนะคะหรือหลับไม่ลึกนะคะแล้วก็ตามด้วยปัญหานอนไม่หลับอันแรกเลยที่เราพบก็คือลักษณะนิสัยในวัยผู้สูงอายุที่ทำให้นอนไม่หลับนะคะผู้สูงอายุอาจจะชอบนอนหลับงีบหลับในช่วงกลางวันทำให้หลับยากในช่วงกลางคืนอันที่สองก็คือต้องเข้าใจว่าผู้สูงอายุเมื่ออายุมากขึ้นจะมีโรคแทรกซ้อนเยอะนะคะและผู้สูงอายุก็มักจะรับประทานยาหลายชนิดนะคะยาบางตัวก็จะมีผลข้างเคียงให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับนะคะหรือผู้สูงอายุบางท่านอาจจะรับประทานยานอนหลับก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีผลหรือมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับตามมานะคะนอกเหนือจากนี้เราพบว่าโควิดต่างๆพวกโรคร่วมนะคะพวกคอมพลิเคชันของโรคแทรกซ้อนพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดภาวะอินซอมเนียได้ซึ่งเราเรียกว่า secondary insomnia ก็คือเป็นปัจจัยร่วมกระตุ้นทำให้เกิดปัญหาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุนอกเหนือจากนี้เราสับพบว่าความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจากโรคนะคะหรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุเกิดปัญหานอนไม่หลับเกิดขึ้นนะคะอาการนอนไม่หลับหรืออินซอมเนียนะสามารถวินิจฉัยได้จากอาการข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า1ข้อในข้อต่อไปนี้นะคะอันแรกคือหลับยากนะคะเวลาหลับก็หลับนานมากกว่าปกตินะคะแล้วก็มักตื่นบ่อยเวลากลางคืนนะคะตื่นช้ากว่าปกตินะคะแล้วก็ไม่สามารถหลับต่อได้แล้วก็มักมีอาการอ่อนเพลียหลังจากตื่นนอนรู้สึกไม่สดชื่นรู้สึกว่านอนเหมือนกับนอนหลับไม่เต็มที่นะคะถ้าผู้สูงอายุท่านใดถ้าเราสอบถามแล้วนะคะท่านมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดนี้ก็ถือว่าผู้สูงอายุท่านนั้นมีอาการนอนไม่หลับหรือมีปัญหาเรื่องอินซอมเนียเกิดขึ้นแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เราพูดรวบรวมเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในเรื่องของการนอนหลับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวงจรการนอนหลับรูปแบบการนอนหลับนะคะแล้วก็พวกปัจจัยสาเหตุแล้วก็อาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุนะคะเนื้อหาวันนี้หักยากไปหรือมีอะไรที่ไม่เข้าใจสงสัยนักศึกษาสามารถอีเมลมาสอบถามได้นะคะแล้วก็เนื้อหาในตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการประเมินแล้วก็การดูแลการพยาบาลผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพการนอนหลับนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดี